รักร้ายนายมาเฟียตอนที่4ทับ2ปกป้องไอ้เด็กบ้านี่มันคิดอะไรอยู่วะทำไมมันไม่สู้กลับเลยล่ะพี่ภูผาปาดเริ่มนั่งไม่ติดที่ได้เห็นว่าเจเจยอมให้คนอื่นทำแบบนี้ทั้งๆที่ตนสามารถที่จะสู้อีกฝ่ายได้แท้ๆผมไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าคุณปาดอย่าไปภูผาพูดยังไม่ทันจบร่างหนาก็ลุกเดินไปหาเจเจเสียแล้วทำให้ภูผาถึงกับต้องสายหัวไปมาเพราะดูเหมือนว่าเขาจะต้องทำงานหนักขึ้นเพราะเรื่องนี้ในขณะที่ปราดเดินไปมือถือในกระเป๋าก็สั่นแต่ด้วยความชุลมุนตรงหน้าทำให้ไม่ได้สนใจที่จะรับสายมือหนาคว้ากระชากตัวหญิงสาวอายุ18ขึ้นมาจากร่างของเจเจก่อนจะหันมาหาเจเจมึงเป็นง่อยเหรอคิ้วสวยขมวดเข้าหากันนี่เขาจะมาช่วยหรือจะมาด่ากันแน่เรื่องของกูมึงไม่ต้องมายุ่งเจเจตอบกลับพลางลุกขึ้นยืนจะไม่ให้กูยุ่งได้ไงก็มึงปราดพูดยังไม่ทันจบแอนก็ดึงคอปราดกระชากมาหาตนแต่ทว่าพอได้เห็นใบหน้าหล่อไกลๆแล้วกลับใจละลายทำให้เธอค่อยๆปล่อยมือที่กำคอปราดออกก่อนจะจัดส่งเสื้อให้ใหม่โดยการลูบไล้ไปที่บ่าแกร่งเบาๆการกระทำนั้นปราดมองออกว่าเธอกำลังยั่วเขาน้องมีอะไรกับพี่หรอคะมากระชากพี่ซะแรงเลยรู้ไหมว่าเมื่อกี้พี่ตกใจนะพี่ตีมันทำไมปราดถามคนตรงหน้าพลางชี้ไปที่เจเจพวกเรามีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันนิดหน่อยนะแอนบอกไปแค่นั้นเพราะไม่อยากจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าเธอโดนเจเจต่อยเลยต้องมาเอาคืนไอ้เจมันเป็นเบ้ผมมีผมคนเดียวเท่านั้นที่จะทำกับมันแบบนี้ได้พี่ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรของมึงเนี่ยไอ้ปราดเจเจโต้แย้งขึ้นมาทันทีปราดปัดมือของคนตรงหน้าออกจากอกและเดินขยับเข้าไปหาเจเจพร้อมกับยกมือขึ้นไปกอดคอของร่างเล็กการกระทำนั้นทำให้ทุกคนมองกันตาไม่กระพริบเจเจเป็นบุคคลที่ทุกคนในโรงเรียนไม่ชอบขี้หน้าไม่มีใครอยากคบและก็มักจะโดนแกล้งแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับคนอื่นเจเจโดนแกล้งมันเป็นเรื่องปกติแต่การที่ปราดเข้ามายุ่งกับเจเจแบบนี้นี่สิมันผิดปกติมากจนหลายคนให้ความสนใจทางด้านภูผาที่กำลังปวดหัวเพราะเขาต้องหาวิธีจัดการกับเรื่องที่ปราดทำนั้นได้ยินเสียงมือถือดังก็รีบกดรับสายทันทีครับหัวหน้าไอ้ปราดมันทำอะไรอยู่ทำไมมันไม่รับสายฉันเสียงประกรณ์นายใหญ่ของแก๊งเอ่ยด้วยความหงุดหงิดภูผาหันไปมองปราดที่กำลังถกเถียงกันอยู่ทางด้านหลังเขารู้สึกปวดหัวกับปราดมากจริงๆก่อนจะตอบคำถามของหัวหน้าคุณปราดติดเรียนนะครับทำให้รับสายไม่ได้หัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าครับเขาจำเป็นต้องโกหกพร้อมกับรีบเปลี่ยนเรื่องคุยเย็นนี้พามันมากินข้าวที่บ้านฉันมีเรื่องต้องคุยกับมันได้ครับหัวหน้าหลังจากที่วางสายภูผาก็เดินเข้ามาหาปราดก่อนจะกระซิบที่ข้างหูพ่อคุณโทรมาครับเอาไว้ทีหลังปราดหันมาบอกเสียงแข็งทำให้ภูผาต้องเงียบไปดูท่าคงจะดึงปราดออกจากสถานการณ์ตรงนี้ไม่ได้น่าปวดหัวจริงๆเลยถ้าสถานะของปราดในตอนนี้ไม่ใช่เด็กนักเรียนภูผาก็จะไม่ห้ามหากเจ้านายอยากจะทำอะไรแต่ว่าตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปเพราะลำพังแค่เรื่องของตัวเองก็ยังจะไปไม่รอดนี่เจ้านายของเขายังจะเอาเด็กคนนี้เข้ามาเพิ่มภาระให้ตัวเองอีกทุกคนฟังให้ดีว่าต่อไปนี้ไอ้เจเป็นเบ้กูหากใครที่เข้ามายุ่งกับมันก็ต้องมาเคลียร์กับกูก่อนปราดเอ่ยเสียงดังและประโยคนั้นก็ทำให้ทุกคนตกใจส่วนภูผาก็กุมขมับนี่ปราดจะทำให้เขาต้องปวดหัวไปถึงไหนแอนกระตุกยิ้มขึ้นมาทันทีคนตรงหน้ามีดีแค่ความหล่อหรือว่าจะเก่งกาจสักแค่ไหนกันนะถึงได้กล้าประกาศความเป็นเจ้าของของไอ้เจแบบนี้ไอ้เจเป็นคนของสาธารณะน้องไม่มีสิทธิ์เอามันไปนะคะแต่มันเป็นของผมแล้วถ้าพี่จะยุ่งกับมันก็ลองดูนี่เขากำลังปกป้องเราอย่างนั้นหรอเจเจคิดในใจพลางเงยหน้ามองคนตัวสูงกว่าที่โอบกอดบ่าตนเอาไว้วินาทีนี้เสียงรอบข้างได้จางหายไปมีเพียงเสียงของหัวใจที่กำลังเต้นตึกตักนอกจากพ่อแล้วเจเจก็ไม่เคยมีใครมาปกป้องปราดเข้ามาทำแบบนี้มันทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าชอบปราดมากขึ้นกว่าเดิม
แต่ว่าการแอบชอบยังไงมันก็เจ็บอยู่ดีเจเจหลุดออกจากภวังค์เมื่อครู่เพราะโดนอีพี่แอนกระชากแต่มือหนาของปราดก็คว้าหมับที่ข้อมือของอีพี่แอนถ้าพี่ไม่ปล่อยมันผมหักมือพี่ทิ้งแน่ปราดเอ่ยเสียงเบาแต่มีความกัดฟันพูดลงไปด้วยสายตาที่จ้องมองหญิงสาวก็ร้อนระอุดังเปลวเพลิงทำให้แอนถึงกับต้องกลืนน้ำลายแต่จะให้เธอยอมนะเหรอแบบนั้นมันก็ง่ายไปก็ลองดูสิถ้าฉันเจ็บตัวขึ้นมาพ่อฉันได้เอานายตายแน่ไอ้ปราดมึงปล่อยเถอะพ่อพี่แอนเป็นคนใหญ่คนโตของที่นี่เลยนะเจเจเอ่ยขึ้นมาเขาไม่อยากให้ปราดต้องเดือดร้อนเพราะพ่อของพี่แอนมีอิทธิพลมากในย่านนี้เพราะแบบนั้นมึงถึงได้ยอมให้อินนี่ตีงั้นเหรอปราดหันมาต่อว่าเจเจที่ยอมให้พี่แอนตีเป็นเพราะกลัวพ่อของเธอสินะไอ้นี่น้องพูดแบบนี้ได้ไงเรียกพี่ว่าอินนี่ได้ไงหยาบคายซะจริงแอนเอ่ยขัดขึ้นมาอย่างอารมณ์เสียทำให้ปราดหันมาพูดกับเธอพ่อพี่เป็นใครเหรอครับใหญ่แค่ไหนเหรอผมอยากเจอรู้ไอ้ปราดเจเจเอ่ยขัดพร้อมกับนักเรียนคนที่เฝ้าประตูวิ่งมาเฮ้ยแอนอาจารย์มาสงสัยวันนี้น้องจะดวงดีงั้นพี่ฝากเอาไว้ก่อนแล้วกันไว้วันหลังจะมาเอาคืนแอนพูดพร้อมกับดึงมือของตนออกจากพันธนาการของปราดก่อนจะเดินไปจากตรงนี้เห็นมะก็แค่สู้เรื่องของกูนะเจเจหันหนีไปอีกทางแต่ปราดก็เอ่ยรั้งมึงจะไปไหนไอ้เบ้ประโยคนั้นทำเอาเจเจต้องหยุดชะงักและหันมาคุยกับอีกฝ่ายใครเบ้มึงก็มึงไงมึงเป็นเบ้กูแล้วขอบใจนะที่เมื่อกี้มึงเข้ามาเสือกแต่กูไม่เป็นเบ้ให้ใครทั้งนั้นเจเจเดินหนีอีกรอบแต่ปราดก็ขัดเอาไว้ได้งั้นความลับของมึงกูคงต้องประกาศให้ทุกคนรู้เจเจหันกลับมาอีกครั้งพร้อมกับปราดที่กระตุกยิ้มส่งมาให้อาจารย์ตะโกนเรียกนักเรียนทุกคนให้มารวมตัวกันทำให้ต่างคนต่างก็แยกย้ายภูผาเข้ามาหาปราดก่อนจะเอ่ยบอกหัวหน้าโทรมาครับนี่พี่ฟ้องพ่ออีกแล้วเหรอไม่ใช่นะครับวันนี้หัวหน้าอยากให้คุณปราดไปทานข้าวเย็นด้วยครับจากนางรองไปภูเก็ตเนี่ยนะกูจะไปถึงผมจะได้กินข้าวเย็นตอนกี่โมงล่ะพี่จะให้บอกยกเลิกไปไหมครับปราดยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบออกไปไม่ต้องผมจะไปแม้ปราดจะคุยอยู่กับภูผาแต่สายตายังคงมองตามหลังเจเจไม่หยุดเวลาเลิกเรียนทุกคนต่างทยอยกันกลับบ้านปราดกับภูผาก็เช่นกันพวกเขารีบกลับไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะเดินทางไปยังสนามบินคนทั้งสองขึ้นเครื่องไปลงที่ภูเก็ตใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณเกือบ4ชั่วโมงลงจากเครื่องก็มีรถขนของพ่อมารอรับพร้อมกับรถกาดที่คอยตามคุ้มกันอีก2คันรถหรูสีดำ3คันขับตามกันออกไปจากสนามบินโดยมีใครคนหนึ่งที่แอบมองดูอยู่มันกลับมาแล้วครับนายใครคนนั้นพูดสายกับเจ้านายของตนรายงานให้รู้ว่าปาดกลับมาที่นี่แล้วคนของประกรณ์พาปาดมาที่ร้านอาหารหรูที่อยู่ในเครือข่ายของตนที่นี่ทำกำไรให้ประกรณ์ได้เดือนละหลายแสนและเขาก็ชอบมาทานอาหารที่นี่เพราะรสชาติมันถูกปากปาดเดินตามกาดคนที่นำทางมาจนถึงห้อง VIP ที่มีพ่อรออยู่ด้านในเสียงหัวเราะคิกคักดังออกมาทำให้ปราดเอะใจนิดหน่อยว่าพ่อกำลังคุยอยู่กับใครกาดคนที่ยืนเฝ้าหน้าประตูหันมาเคาะประตูก่อนจะเปิดให้ปราดอ้าวมากันแล้วเหรอนั่งก่อนสิประกรณ์เอ่ยบอกลูกชายอย่างยิ้มแย้มก่อนจะหันไปส่งซิกให้พนักงานเสิร์ฟคนที่คอยดูแลอยู่ในห้องอาหารนี้ให้ตักข้าวให้ลูกชายกับภูผาที่เพิ่งมาถึงการเดินทางเป็นไงราบรื่นดีนะปราดไม่มีใครมากวนให้แกต้องอารมณ์เสียใช่ไหมผู้เป็นพ่อเอ่ยถามลูกชายพร้อมกับตักอาหารใส่จานข้าวของปราดครับเขาตอบออกไปเพียงแค่นั้นและไม่ได้มองหน้าผู้เป็นพ่อเขาก้มหน้าก้มตามองดูแต่จานข้าวกินก่อนแล้วค่อยคุยกันทุกคนลงมือกินอาหารตามที่ประกรณ์สั่งแต่ในขณะที่กินปราดก็คิดไปด้วยว่าคนที่นั่งอยู่ข้างพ่อเป็นใครและในขณะที่คิดผู้เป็นพ่อก็เอ่ยขึ้นมาพอดีปราดนี่คือปลื้มนะครับป
ราดตอบก่อนจะกินข้าวต่อแต่เมื่อพ่อพูดอีกประโยคปลื้มคือคู่มั่นของแกช้อนในมือปราดถึงกับร่วงใส่จานข้าวปราดตกใจมากกับคำที่พ่อบอกมันทำให้เขากลืนข้าวด้วยความยากลำบากอะไรนะพ่อคู่มั่นงั้นเหรองานเข้าแล้วไงล่ะครับคุณปราดอยู่ๆก็มีคู่มั่นแล้วทีนี้ปราดจะทำยังไงนะยังไงเดี๋ยวก็ฝากทุกคนมารอรุ้นด้วยนะว่าพี่ปราดจะทำยังไงต่อไปเจเจเป็นเบ้ให้พี่ปราดแต่ว่าพี่ปราดก็ดันมีเรื่องให้เครียดอีกแล้วสิครับดันมีคู่มั่นโผล่มาซะงั้นแล้วคนแอบรักแอบชอบอย่างเจเจจะรู้สึกยังไงนะถ้ารู้ว่าพี่ปราดมีคู่มั่นแล้วมาเราติดตามกันในตอนต่อไปกันแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายจ้า